สวัสดีครับผมหมอรัศภูมิสุเมธีวิทย์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอหนุ่มก็ได้ครับปัจจุบันนอกจากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นเจ้าของคลินิก3สาขานะครับก็คือรัศภูมิคลินิกสาขาพระราม2สาขารัตนาธิเบศรและสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราครับวันนี้นะครับหมอจะมาแนะนำหรือพูดถึงเรื่องของวิธีการยกกระชับใบหน้ากันโดยเฉพาะที่สำคัญเลยนะครับก็คือเทคนิคพิเศษที่หมอคิดค้นเองด้วยการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับใบหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรติดตามชมเลยครับเราต้องเข้าใจถึงโจทย์ว่าสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นชั้นๆและจากชั้นบนสุดก็คือชั้นไขมันตื้นแล้วก็ผิวหนังเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนคอลลาเจนเราเสื่อมลงเรื่อยๆทุกๆวันดังนั้นทำให้หน้าเราก็จะมีความเสื่อมหย่อนลงและเกิดริ้วรอยตัวที่ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนก็ช่วยชั้นนี้เช่นเครื่องเลเซอร์ energy based device แล้วก็กลุ่มพวกร้อยไหมนะครับส่วนชั้นถัดมาคือชั้นกลางคือชั้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใบหน้าเราเนี่ยมันชักกระเยาะกันอยู่ครับบางแป๊บมันดึงหน้าเราขึ้นบางแป๊บมันดึงหน้าเราลงดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อส่วนที่ดึงลงให้มันอ่อนแรงส่วนที่ดึงขึ้นก็จะดึงได้ชนะซึ่งตัวที่ช่วยก็คือตัวท็อกซินโดยการฉีดที่ระดับชั้นกล้ามเนื้อครับและอันสุดท้ายก็คือชั้นโครงสร้างก็คือกระดูกและไขมันลึกทำหน้าที่เหมือนกับเป็นโครงสร้างพยุงหน้าเราขึ้นนะครับเป็นชั้นที่ลึกที่สุดแต่นานวันที่ผ่านไปกระดูกเราทรุดตัวลงนะครับและไขมันลึกเราก็ฝ่อลงดังนั้นการพยุงโครงสร้างจะลดลงทำให้หน้าเราตกหย่อนดังนั้นหลักการสำคัญของการยกพยุงชั้นนี้ก็คือการฉีดฟิลเลอร์หรือ HA ในการพยุงยกที่ชั้นนี้ครับจะทำให้หน้ากลับไปยกขึ้นเหมือนในอดีตครับข้อดีของฟิลเลอร์เนี่ยหนึ่งตัวฟิลเลอร์มันเป็นไฮยาลูริกแอซิดเป็นสารตัวเดียวกับที่ร่างกายเรามีร่างกายจะไม่ดีเทคว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราฉีดในชั้นที่ถูกต้องและเทคนิคที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะส่งผลให้หน้ายกกระชับขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับทันทีและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดฉีดได้ถูกต้องเนี่ยจะดูเนียนและเป็นธรรมชาติที่สุดครับไตรแองกูลาร์เฟสลิฟคืออะไรไตรแองกูลาร์เฟสลิฟคือเทคนิคพิเศษของการฉีดฟิลเลอร์เฉพาะของรัศภูมิคลินิกโดยหลักการนะครับก็คือการฉีดยกพยุงที่ตัวโครงสร้างตรงจุดต่างๆของเอ็นที่ยึดกับกระดูกนะครับและส่งผลในการพยุงผิวขึ้นนานวันที่ผ่านไปเอ็นพวกนี้มันหย่อนลงตามกาลเวลานะครับเราใช้ฟิลเลอร์เนี่ยในการพยุงโครงสร้างตามจุดต่างๆเหล่านี้เราเปรียบเทียบเหมือนมีกองผ้าที่มันขยุ่มอยู่เราต้องใช้มือในการคลี่ออกแต่เนี้ยเปรียบเทียบเหมือนใบหน้าเราที่ตกหย่อนลงมากองเหมือนกับกองผ้านั่นเองแทนที่เราจะใช้มือในการคลี่ออกเราใช้ฟิลเลอร์นะครับโดยการยกพยุงที่ตัวโครงสร้างเทคนิคแตงกราเฟสลิฟนะครับผลก็คือจะพยุงเหยียดผิวออกน่าจะโดนยกพยุงขึ้นส่งผลลัพธ์ทำให้ดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นทันทีนะครับหน้าดูเด็กลงสัดส่วนของใบหน้าดูสวยงามขึ้นและที่สำคัญป้องกันการตกหย่อนของใบหน้าในอนาคตด้วยดังนั้นจึงส่งผลดีกับทั้งปัจจุบันเห็นผลทันทีและในระยะยาวด้วยครับคุณสมบัติที่ดีของฟิลเลอร์นั้นควรจะเป็นฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดและที่สำคัญคือต้องผ่านการรับรองทั่วโลกเลยนะครับและต้องผ่านการรับรองโดย อย.ในเมืองไทยนะครับโดยมันมีฟิลเลอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งหมอแนะนำนะครับก็คือเป็นฟิลเลอร์เกรดพรีเมียมของสวีเดนซึ่งมีการใช้มามากกว่า25ปีนะครับและที่สำคัญนะครับผ่านการทำทรีทเมนต์มามากกว่า50ล้านทรีทเมนต์ด้วยกันนะฮะซึ่งถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยผลลัพธ์ก็จะดีแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาจะได้อย่างเป็นธรรมชาติเห็นผลได้ทันทีครับ